คือออเดอร์แบบอินโฟเวิร์ดไงครับของให้พูดอันนี้ช็อกโกแลตมินิสักเอาไงเนี่ยเนี่ยมึงแบบเป็นใยทุเรียนออกมาเลยเมื่อกี้ไม่แล้วคืออีเฮียวิดีโอวอล์กไปกินบุฟเฟ่ต์ก็คือมีอีอูตลอดเลยอะอันยังซิกรื่นนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะฮะซีรีส์ที่มีชื่อว่า Weekend Walk ก็คือเป็นเราจะมาถ่ายวอล์กนะครับช่วงสุดสัปดาห์ของเราเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เราก็จะว่างนะครับบางทีเราก็จะออกไปนู่นนี่นั่นถ้าหากว่าเรามีแอคทิวิตี้อะไรเราก็จะมาถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเฉยก็จะไม่ถ่ายนะครับทุกคนก็เป็นคอนเซปต์ของรายการนะคะแต่ถ้ามันมีอะไรอย่างเช่นออกไปกินข้าวออกไปเจอเพื่อนออกไปทำนู่นทำนี่ไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆนานาก็จะถ่ายมาให้ดูซึ่งวันนี้เนี่ยที่มาถ่ายเนี่ยเห็นว่าอยู่บ้านเนาะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนเช่นกันแต่มีแอคทิวิตี้อยู่ที่บ้านนะครับนั่นก็คือฉันจะมาย้อมผมนะทุกคนด้วยสีอันนี้เลยนะเป็นสี Wonder Ash น้ำตาลเทาประกายน้ำเงินซึ่งจริงๆฉันอยากได้สีน้ำเงินแต่ฉันลืมอ่านว่ามันเป็นสีน้ำตาลประกายน้ำเงินคือด้วยความว่าฉันนะผมก็จะมีความเป็นแบบสีๆอย่างนี้แล้วเห็นไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเราไม่ชอบเวลามันแบบออกแดดแล้วมันเป็นสีแดงเราก็เลยจะไปหาสีน้ำเงินมากลบแต่ทีนี้ซื้อมามันกลายเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามันประกายน้ำเงินน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าเรายอมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาย้อมสีน้ำเงินทับสีพวกนี้แล้วพอมันหลุดก็จะมีความแบบออกเทาๆนิดนึงน้ำตาลเทาๆครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยผมฉันนะทุกคนเห็นปะว่าแยกชั้นชัดเจนเลยเห็นไหมน้ำตาลดำดูดิก็เลยมาย้อมหน่อยละกันนะครับให้คนดูสีผมนิดนึงสีผมระหว่างที่รอย้อมผมนะครับดูพี่พีชนะฮะดูพี่พีชก็30นาทีนะจ๊ะรอไปสรุปคือมิชชั่นเฟลนะจ๊ะเพราะว่าคือเราอ่ะตั้งใจจะให้มันเป็นสีน้ำเงินเพื่อที่เราจะได้สีผมแบบเข้มอ่ะแบบอยากให้มันมีความดำแต่ว่ามันมีความประกายน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันออกมาเป็นสีนี้เย้ คือมันก็น้ำตาลเทานะทุกคนแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเห็นปะมันมีแซมแดงๆอย่างเงี้ยซึ่งเราอะต้องการจะเอาไอ้แดงๆอย่างเงี้ยออกไปก็เลยจะย้อมสีน้ำเงินไงแต่ก็ได้มาประมาณนี้ถามว่าสวยไหมสวยแต่แบบว่าอยากได้สีน้ำเงินไงแล้วคืออันเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันสว่างเลยแหละเหมือนเป็นไอ้นี่เลยอ่ะที่กูมานั่งแดดข้าวกูนั่งแดดตรงนี้อ่ากูนั่งแดดตรงนี้จำได้เลยกลางแดดไปเลยเนี่ยแล้วเขาก็ย้ายจากอันนั้นอ่ะไออันนั้นอ่ะเนี่ยก็คือจากตอนที่กูบอกว่าซื้อกาแฟนั่นเนี่ยอุ้ยมึงเปียกจริงๆอ่ะเราไปหาที่อื่นกันไหมที่นี่เขาดีนะครับทุกคนคือเขามีน้ำแร่ให้เราด้วย น้ำแร่น้ำใจน้ำแร่ยิ่งให้ยิ่งได้สวัสดีค่ะตอนที่เราเลือกจะมานั่งตรงนี้มันไม่เห็นจะปล่อยน้ำเลยหุ้ยปล่อยน้ำมันมีปล่อยน้ำด้วยไอ้นี่ง่ายเร็วจังแต่ว่าอยู่ตรงนี้ห้ามหัวเราะห้ามตลกห้ามกระตุกกระตามไม่งั้นตกเทปราคา195บาทให้กูรีวิวไหมล่ะอ่ะมึงไม่ต้องตรงๆนะมึงไม่ต้องรีวิวเลยมึงหันกล้องมาให้กูรีวิวเลยก็อร่อยอะไรนะคาตาบูรี่หวานเปรี้ยวค่ะตรงนี้ขาดทุกอย่างมึงเราไม่ได้มาซื้ออันนี้คือเราไม่ได้ซื้อของกินมึงอย่าขำเราไม่ได้มาซื้อเอาความจับของอร่อยเรามาซื้อความว่าบรรยากาศสถานที่มึงคิดว่าเขาจะจ่ายค่าที่เท่าไหร่เพื่อที่จะได้แบบนี้เรายังไม่ถึงสาขาให้สาขาของเขาว่า
กุหลาบคุยกับแม่ซื้อพอใจไหมอีสัตว2นะฮะทุกคนวีคนี้เนี่ยเรากำลังจะไปหาเพื่อนนะครับที่พัดพากจากกันมานานแล้วคือด้วยความว่าเราว่างไม่ตรงกันนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนางว่างพอดีฉันก็เลยชวนนางไปไหว้พระกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าหลังจากไปวัดเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่ออันนี้ยังไม่ได้แผนนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันล่าสุดก็คือเขาเป็นนางฟ้าไปแล้วเฮ้ยเป็นนางฟ้าไปแล้วฟังไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันดูมีหลายความหมายก็คือสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นแอร์โฮสเตสนะทุกคนเป็นแอร์ไปแล้วนะครับก็เลยมีความว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะพบเจอตอนนี้เรากำลังจะมาทำบุญลงศพนะฮะโอเวอร์มากไม่น่าคือของมากอันยองซิกรืนอันยองซิกรืนพักค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเขาพักหมายถึงเราโอ้ยหน้าหุ่นเดือดมากเลยอ่ะเราไปทำบุญกันค่ะทุกคนหน้าดำมากหุ่นแก้มแดงเกินอ่ะนี่นะครับเราก็จะได้เป็นใบอันนี้มาเดี๋ยวเราจะต้องไปติดเอาสีชมพูไปติดกาวแล้วก็เอาอันนี้ไปเผาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแต่ละคนแล้วกันว่าเขาทำยังไงเราต้องเอาใบสีชมพูมาให้คุณพี่เจ้าหน้าที่เขาเขียนชื่อเราอีกทีนึงนะฮะมันกินไหมเขามีเครื่องดื่มให้เราอันนี้หมูกาวอันนี้เราต้องทำอะไรก็เอากาวใบสีมันจะเป็นแป้งเปียกแล้วก็เอาแป้งเปียกที่เขาให้อะแปะข้างหลังแล้วก็เอาแผ่นนี้ไปแปะที่โลงส่วนใบอันนี้เราจะไปเผาในกระถางทูบใช่ไหมคือเราคือเกสตาร์บัคเลยอุ้ยเจ้าจริงหรอว่างได้ไหมเอาดีมองไม่เห็นมึงแปะสี่มุมก็ได้ไม่ต้องเอาให้แน่นห้ามหลุดเพราะว่าเราจะหลุดกันไม่ได้ แปะแบบเดินท่าแบบเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้นะคะเป็นเผาลูกคนนี้คนเยอะมากหรือเป็นวันเผาหรอเพราะว่าอันนี้น้อยแล้วนะสรุปเราเอาทูบนะไม่ต้องเอาเราก็อันนี้ไปเผาเลยเนาะตอนนี้คือเดี๋ยวเรารอเผามันเหมือนจะไม่ต้องใช้แล้วป่ะเอาน้ำมันมาราดตัวเองเสร็จแล้วทุกคนทำบุญรวดเร็วตรงนี้ลงไม่ได้อ๋อได้เขากั้นไว้ตรงเนี้ยมาเราจะไปคาเฟ่กันต่อนะครับใกล้ๆตรงหัวลำโพงแกหล่อเกินอ่ะฮะแกหล่อเกินอ่ะอ
ไปค่ะแล้วจริงๆคือเก็บชิปอะเข้ากระเป๋าแล้วเอาเหรียญอะไปแตะแทนมาปะแล้วมึงอะหยุดได้ค่ะหยุดได้คือตอนเป็นแอร์ก็เดินหนักอยู่แล้วเออแล้ววันหยุดที่กูจะได้พักมือก็พากูมาเดินแล้วคืองงว่าอีเนี่ยคือมันต้องลงบันไดยาวอันเดียวแล้วมันก็พากูลงบันไดสั้นอันหนึ่งแล้วก็พากูขึ้นบันไดธรรมดาขึ้นมาเพื่อจะลงบันไดเลื่อนอันยาวอันนั้นก็มึงพูดทำไมอ่ะมึงพูดเองอ่ะว่ามึงพูดเองว่ามันเป็นบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในเอเชียกูก็อ่ะมาได้มึงเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนกันให้มันจบๆเนี่ยมึงมาขายของแล้วมึงไม่ให้กูทำตามที่มึงนี่มันติดที่มึงค่ะอันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่เออนี่ไงยาวที่สุดในเอเชียป่ะล่ะตะวันออกเฉียงใต้แต่วันนี้เราใส่เสื้อคนละสีกันป่ะแต่กระเป๋าแอปคล้ายเออแต่กระเป๋าเราคล้ายกันแต่กางเกงเราก็คล้ายกันจีนเหนื่อยวะเออมึงกินอะไรกันดีอ่ะกินอะไรกินบ้างคือกูอยากทำตัวแบบโง่ๆแล้วมึงก็ตัดทิปแต่ถ้าให้กูตัดทิปก็คือบนอยู่อย่างนี้นะไม่เป็นไรอันเดียวสถานีเดียวเออสถานีเดียวหน้ามึงเล็กลงปะอ้าวอะไรก็ดื่มน้ำแล้วไปแก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอหน้ามึงเล็กลงอ้าวคือมันทำไมคือมึงกลัวตาหน้าเล็กไม่เท่าพี่กิ๊กหรืออะไรอ้าวคือแค่กินผักผลไม้และดื่มน้ำแล้วไปกินไฟเบอร์เยอะๆแล้วขี้ออกแล้วตรงนี้มันก็เลยออกไปด้วยอย่างนี้หรอเดี๋ยวก็คือที่ไปเกาหลีและคิดคนคิดว่าเออมีไปทำงานพักผ่อนพักผ่อนมึงแต่ตอนนี้คือหน้ามึงตึงมากมึงยิ้มได้ไม่สุดอ่ะพักผ่อนที่คลินิกหนึ่งไม่บอกซึ่งคลินิกนี้อยู่ในฮงแดสถานีรถไฟฮงจิยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักหลายคนที่เป็นแอร์ชื่อเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทออกแบบอายเขามึงกับทุกคนนั้นลงแล้วไปทำที่นี่พักได้อยู่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวมาปะก็อะไรนะไม่ติดโอ้โหร้านแบบหลืบเกินยูโรแบบสีอะไรที่แบบสดชื่นใจเย็นค่ะเพื่อสาวอลังไปมาออเดอร์ตรงนี้ได้นะทุกคนเราคืออะไรนะก็ไม่มีนะเอาเป็นช็อกอันนี้ดีป่ะช็อกก็มีเอาไปค่ะกิมมิคของอันนี้คืออะไรอ่ะอยากฟังมันน่าจะเป็นฟิลเหมือนเคยไปกินกาแฟเวียดนามตอนที่เขาแบบให้เราออเดอร์ในตู้แล้วก็เอาเงินไปให้เขาอะไรฟิลแบบอินเขาเรียกอะไรอินโทรเวิร์ดคือออเดอร์แบบอินโทรเวิร์ดไงครับขอไม่พูดเออเดอร์อันนี้ช็อกโกแลตมินต์นี่สักเอามาหนุดแล้วทำลายข้าวของราชการโอ้โหคุณบุรีเขาหลอกสีหมดแล้วใครอ่ะวิดีโอแล้วกินอะไรดีอ่ะแกเป็นออยเหรอออยแบบเฮ้ยปังตลกมากเลยอ๋อปังคือบ้านเราคือบ้านเราของเราไม่อยู่บ้านเลยเรียกแท็กซี่ดีให้เขารู้ไงบอกเขาซีไปไหนไปบ้านทางบอกไหมคะค่ะบ้านทางบอกไป
นี่มึงเหี้ยวะมึงก็กูเป็นสิวตรงเนี้ยนี่คือมึงบุคลิกเหมือนแม่แต่งตัวเหมือนแม่มึงแม่เปลี่ยนไปกูไม่เคยกินเลยขนมโนใช่ป่ะมึงคุยปกติมึงไม่ต้องคุยกับกล้องสิมึงคนเต็มเลยร้านเปิด4โมงไงแต่กูมีแอปจองเอางี้เดี๋ยวเราเข้าอีจ่าเปิดกดจองเลยคือกูชอบมากสเตอร์ฟี่เป็นนมอ่ะคือกินในร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีกแต่วันนี้กินมันจะละลายส่วนขนมปังก็แบบแล้วแต่คนน่ะ depends on ถ้าคนคิดว่าขนมปังอร่อยก็อร่อยเออถ้าคนได้อะไรอร่อยก็อร่อยถ้าน้องนัดกินก็จะแบบหือเข้าใจปะแปลว่าอะไรอ่ะนัดแบบรีวิวเหมือนแบบได้ค่าตัวไปกันต่อไปกันต่อต่อไปเราจะไปกินที่จากันทุกคนไม่ได้กินนานมากฉันอยากกินมากแต่ว่าคนรอบตัวฉันคือไม่ชอบกินหมาล่าก็เลยแบบทำไมหม่าล่าไม่อร่อยตรงไหนหม่าล่าเป็นอะไรคนที่กินหม่าล่าไม่อร่อยเทสไม่ดีเลิกขบเฮ้ยในที่สุดไม่คนเลยอ่ะร้านเขาเล็กลงอ่ะกินกันไปค่ะเออไม่ละคือหม้อยังไม่มาเลยอ่ะมึงหิวหรอมาจบกันที่มาลาจ้ะขออนุญาตคุมผมอ่ะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาตทุกคนแต่คนดูที่มาบอกว่าไม่ให้ก็ใส่ทำไมขออนุญาตเถอะค่ะให้หนูได้มีโอกาสที่จะคุมผมต้องให้ปากใส่เกินนะใส่แบบขี้มากเส้นแก้ข้าวเหนียวไหมอ่ะมันมืดอ่ะจะมาพูดคำหยาบน้อยลงเพราะว่าด้วยสังคมก็ดีเพราะว่าอยู่ที่ทำงานใหม่ก็ไม่ได้ให้คำหยาบเหมือนกันถึงคือที่ทำงานเก่าเรามันหยาบมากจนเราแบบเข้าใจปะเข้าใจขอตั้งใจไปกินกันนะจ๊ะทุกคนทำไงทำไงมีเขาเข้าใจด้วยเฮ้ยเจ๋งเนาะแต่ว่าเมืองอ่ะก็เริ่มกินได้เยอะเริ่มกินได้หนึ่งแต่ว่าดินมันก็เปลี่ยนได้เนี่ยหรอปะกูอยากกินไอติมแล้วก็ไม่ได้ค่าสปอนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กูชอบมากที่สุดแล้วลูกค้ามากินกูก็สั่งอันนี้แล้วก็ซื้อกลับด้วยอันเนี้ยคือมันแบบชื่อเมนูอะไรนิวเซอร์ฟี่มือคือมันแบบไปได้เลยอ่ะเวอร์ป่ะแกอันนี้คือเมนูที่เพื่อนแบบแนะนำนิวเซอร์ฟี่มันดูดเหมือนยุงเลยอ่ะกูชอบมากแล้วกูอ่ะให้พ่อแม่มากินใช่ป่ะตอนนั้นน่ะบอกว่าหนูชอบมากแล้วพ่อก็กินแล้วก็แบบพ่อบอกว่าก็นมอ่ะอย่างเงี้ยอุ๊ยพ่อแรงมากนะมึงบอกไปดิว่าตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยมึงทำหน้าที่อะไรเหรอกูบอกอย่าพูดนะ
มึงทำไม่นี่ดีคอนเทนต์เนี่ยใครสวยที่สุดให้คิดตังคนหนาใครเป็นคนหนาคนหนาสวยที่คนนั้นเลยเนาะมึงจัดไปแล้วมาใช้แบบนี้อีกเหรอพี่มึงทำหล่นไว้ในรถกูอ่ะใช่แล้วรถกูเป็นกลิ่นนั้นไปเลยเออคือรถกลิ่นรถมึงเผ็ดมากต้องถามว่าหุ้ยแล้วเผ็ดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นรถแบบไม่ได้แบบว่าเป็นแบบวิกลิ่นมันเลิศมากมันเผ็ดมากไม่ใช่อ่ะแบบไม่ได้เซ็กซี่อ่ะค่ะเป็นแบบเผ็ดก็คือแบบเป็นสไปซ์เผ็ดยาบองคิวก็เยอะอ่ะมึงดีนะที่เราจองคิวผ่านแอปมาก่อนในนี้มันเหมือนแบบมันทำไมมันทำไมมึงคือมันเข้ามามันออกยากเข้าใจป้าจริงกูตั้งใจจะเอาน้องคนนี้คาปีเหรอฟังทุกคนเต็มนะไม่เห็นกูจะเอาให้หมดกูจะเอาน้องคนนี้คือเกือบได้แล้วอ่ะหมดหมดแล้วหรอ40บาทถ้ามึงเอา40บาทเมื่อกี้นะซื้อมึงจะให้กูกดอีกปะล่ะโอ้ยมึงขอได้ช่วยเรา20บาทใส่เขาแล้วใส่อ่ะเทค2มึงสู้เร็วมึงให้เขากดให้เถอะว้ายได้ไงอ่ะไม่เฉยนี่ว่ากะปิปลากด60บาทเชียโคตรได้เฉยมึงรักโคตรว่าเหมือนจะดีใจกับเราแต่เขาก็แบบหน้าเขาเศร้าอ่ะมึงหน้าเขาแบบไอ้เหี้ยมึงเพิ่งกดไป60บาทเองอ่ะเปิดไหลทางหรือเปล่าแล้วเขาบีบแตรเลยอะอันยองวีคเอนด์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวีคเอนด์ที่เฮ้ยวีคเอนด์ที่3ใช่ไหมเออที่เราได้เจอกันนะทุกคนวีคเอนด์นี้เนี่ยเราจะไปกินมงกบกันเนาะมงกบเป็นร้านหม่าล่าที่เรากับเพื่อนชอบไปกินมากกินบ่อยมากอร่อย Amazing คือแบบกินแบบถี่มากเกือบจะตกเดือนละครั้งได้นะทุกคนเพราะแบบชอบมาก Enjoy มากแล้วก็เหมือนแบบต่างคนต่างกินอ่ะเนาะเออรอบนี้เนี่ยเหมือนกับแบบเออต่างคนก็ต่างอยากกินนะก็เลยไปกันซึ่งวีคนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอกับป้าฝ้ายแล้วก็อู่นะครับเป็นแก๊งที่ทวนของเรานั่นเองนะทุกคนเจอกันบ่อยมากเพราะว่าเราค่อนข้างอยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็จะไปเจอแก๊งที่ทวนกันนะครับก็จะไปกินกันที่ Mercury นะชิดลมประมาณตรงนั้นเออไม่ใช่ประมาณนั้นตรงนั้นเลยนะเพราะว่าไปบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าแถวนั้นมันโอเคที่จอดรถความติดความอะไรมันไม่ได้ค่อยติดมากขนาดนั้นแบบเลยออกมานิดนึงก็สามารถไปเส้นพระราม4ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินทางไปตรงนั้นดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รออู่เลิกงานอยู่อู่เลิกงาน3โมงนะทุกคนก็น่าจะมีแค่ไปกินนั่นแหละไม่รู้ว่าจะมีอย่างอื่นไหมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Mercury เลยละกันนะครับออฟฟิศประมาณนี้ใส่สีดำไว้อะไรให้ใครหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าวันนี้
สีมงคลคือสีดำก็เลยใส่สีดำหน่อยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มงกกนะทุกคนดูปรุงนานจังอะไรอ่ะเย้ทำแค่อยากได้เฉยๆไม่ได้อินนะแต่คืออยากได้เฉยๆแค่ซื้อคิมมอนแล้วก็มึงคิมมอนตัวขนอ่ะนะได้ ได้น้องจิ้งจอกมาไอ้เหี้ยคือแบบคุณนึกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ตลอดเวลาป่ะเหมือนชีวิตคุณจะหาไม่คอนเทนต์ขอให้เจอคนที่จะไม่ต้องมาฝากกดลิงก์กูเนี่ยแหละจะเป็นคนฝากกดลิงก์แล้วกวนช่วยเกาะอันนี้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะมีประกันโทรไปหาไม่พูดอ่ะขอไม่พูดจากมึงกูให้นี่นะทุกคนกูให้ติดดาวเครปทุเรียนหมดไปแล้วอันหนึ่งถึงกับต้องไปเอามาอีกอันนึงกูให้เลย8กะโหลกมึงมันอร่อยมากมันถึงมากอ่ะมันคือทุเรียนเลยแบบทุเรียนเลยอ่ะมึงเอาใบออกได้นะเดี๋ยวมึงแล้วดูนี่เนี่ยเนื้อมันอ่อมแล้วดูดิดูเนื้อมันดิมันคือเนื้อจริงๆด้วยอ่ะมึงมันเป็นเนื้อที่แบบมันอ่อมแล้วอ่ะแบบสุกแล้วจริงๆอ่ะแต่ไม่ใช่ทุเรียนแบบปรุงแต่งอ่ะทุเรียนแบบทุเรียนจริงๆแบบหมอนทองแน่ๆกูว่าเนี่ยแล้วเนี่ยมึงแบบเป็นใยทุเรียนออกมาเลยเมื่อกี้อ่ะโหสวรรค์อ่ะขอให้มีตลอดเลยได้ไหมอันเนี้ยนี่ค่ะอันนี้คือทำถึงมาอันนี้คือแบบพื้นที่คือแบบไม่ผิดหวังอ่ะคือตักได้อิ่มทุกอย่างมาพอแดกอันนี้มาปุ๊บคือแบบขอเบิ้ลสองถ้วยค่ะไม่จริงๆตัวเรากินปากป้าไฟอีกแล้วอันนี้แต่ป้าไฟถามว่าหืมมึงร้องป้าไฟบอกอร่อยมากอร่อยมากคือก็ไม่สนอ่ะคือบอกให้อร่อยมากประทับใจอ่ะอยากเก็บกลับบ้านอ่ะหมดแล้วคืออันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายหมดแล้วเหรอหมดแล้วเราอ่ะกินชิ้นสุดท้ายมึงไม่มีแล้วเขาจะทำอีกไหมอ่ะไม่รู้อร่อยมากเลยนะครับอันที่เป็นเคปทุเรียนหมดแล้วก็คือหมดเลยใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เขาเดินออกวางแล้วเมื่อกี้ไปเบิ้ลเอาไว้ใช่พอแล้วแค่ถามเฉยๆแต่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนอยากให้ดูเลยตอนออกจากร้านไปถ่ายดิมันอร่อยจริงๆอ่ะให้เลยถือว่าเราต้องมากินหน้าดีกว่ามึงจองเดือนมึงแต่นี้มันจะหมดหน้าทุเรียนแล้วเนาะมึงจองหน้านี้เลยนะปีหน้าค่อยมาแดกว่ามีคุณาจะดีหรือเปล่าแล้วกูชอบจังหวะมากเลยคือพี่เขาก็ไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่อีกอันนี้เห็นพอดีว่าแบบมันมีคนมาเติมแล้วพี่เหรอมาเติมแล้วจริงเขาพูดหายไปแล้วเขาเดินออกมาให้2จานมองอยู่สองยังหรอเออสองนั่นไงจะมองอยู่ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่หลังที่ไม่มีต้องใส่ไมค์ด้วยเหรออ้าวก็ปกติกูเห็นใส่ไมค์กูก็ได้ถ่ายไม่ใส่ไมค์เพราะว่าถ้าเป็นถ่ายกับกล้องมือกล้องที่เป็นกล้องดิจิตอลมันจะดังเนี่ยแต่หน้าคือมืดมากเลยอ่ะถ่ายจะเป็นลมทุกคนมีเรื่องจะฟ้องพาอีอู่ไปดูพรมาแล้วก็เดินมาซื้อ4จันตอนแรกก็พามาดู4จันแล้วแล้วก็ไม่ยอมดูอีควายคนก็เยอะกูไม่รู้จะเดินยังไงแล้วอันนี้น่ารักว้าวคุณม้าไปกันเมื่อกี้นะอยู่ไหนวะไปยังไงอ่ะทำไมหน้าเสยมันดูสว่างวะมันสว่างนะ
คอกูหน้านี้มันดำใช่ไหมคอกูลงมาเนี้ยสว่างแบบว่าเห็นรูปคนเพลงวันวานน่ะเอาเปลี่ยนแล้วว่าโถยตรงไหนเหมือนจะตายแล้วอันนี้คือเขาจะไปหรือยังไงหรือไม่ไปวีคเอนด์วอล์กนะทุกคนวีคเอนด์สุดท้ายแล้วนะซึ่งวีคนี้เนี่ยอันจริงก็มีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะสิ่งแรกเลยก็คือวันนี้นะฮะเป็นวันเสาร์เรากำลังจะไปกินข้าวกับปู่อีกแล้วเจออู่บ่อยมากคืออันเนี้ยเราไม่ได้แบบชวนอู่นะแต่อู่มาชวนฉันฉันก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนหนึ่งที่บ่นกับฉันว่าหยุดกินก่อนหยุดกินก่อนแต่ชวนจ้างงจ้าและคือนี่ก็ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยเราจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีกันก็จะพาไปดูด้วยซึ่งเป็นปิ้งย่างเกาหลีที่เราชอบแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบหาของกินใหม่ตลอดเวลานะครับทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าร้านประจำก็จะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆแบบไม่ได้มีแพลนไว้ว่าเฮ้ยอยากไปลองร้านนี้อยากไปลองร้านนี้ก็จะไปกินร้านนี้นะครับนั่นก็คือโคกินเนมเซนั่นเองนะโคกินเนมเซสาขาตรงบางนานะครับกินได้ระวังร้อนทำไมมึงดูเก่งๆอ่ะไม่ถนัดข้างขวาเองเก่งๆเหมือนแบบคนใกล้ตายล็อกไม่แล้วคืออีเฮียวิดีโอวอล์กไปกินบุฟเฟ่ก็คือมีอีอูตลอดเลยอะหลายรอบแล้วนะกับเพื่อนอร่อยกลับมาไข่ตุ๋นก็คือโคตรอร่อยแต่ว่าคุณใส่ชีสไปหมดแล้วนะชีสมันได้แค่อย่างคนละ1ถ้วยถ้าจะเอาเพิ่มต้องใส่มาทำไมสิพูดถึงร้านอื่นอยู่แล้วพนักงานมายืนร้านหนึ่งก็อร่อยอยู่นะมาโต๊ะยืนอยู่ข้างหลังถ้ามาพบกินน้ำเซต้องสั่งอันนี้ทุกคนสลัดมันฝรั่งไงเอามาให้ด้วยอีกหนึ่งกิมจิย่างอร่อยมากกับแซ่บอร่อยอ่ะคนเราจะมาที่กูตั้งมั่นจะเอาตัวนี้แต่หน้ามันดูแบบหยอดเหรียญเข้าไปแล้วนะคะเร็วอ่ะจะได้ไหมล่ะเพื่อนมึงอะไรของมึงอ่ะอุ้ยถ้าเผื่อเหรียญแรกได้นี่ตกูจะดีใจกับมึงเลยนะดีใจเกินอ
็นราคา20บาทกูเพิ่งหยอดมา20บาทเพื่อนมึงจะมือดีเกินไปแล้วอันนี้ไม่เครื่องไร้เขียนไม่มีสัญญาณวันหน้าเขาวิ่งวิ่งกูไม่มีบุญอะไรแบบนี้นะเพื่อนมันคือลิขวัตกูว่าได้แน่นอนว่าได้ยกขุดยิบยกมีเดียวไม่เอาแล้วแค่นี้แหละ60บาทเรามีงบแค่นี้เฮ้ยได้แล้วว่าแต่ว่าชินตังอ่ะใครมาทำต่อได้นะใครมาทำต่อเฮ้ยน่ารักอยู่นะเพื่อนคือต้องเดี๋ยวนะหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ปะกูไม่อยากได้ตัวนี้มากาซังอามาจุ่มจุ่มอาทอยจุ่มจุ่มในราคา100บาทอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตนะจ๊ะบอกก่อนว่าอยากได้ตัวไหนไม่รู้น้องพี่ดอกจะมาเจอดิแล้วเมื่อไหร่จะมาดาวเหรอได้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ตัวตรงๆน่ารักด้วยเป็นเสี่ยมตัวนี้เหรอตัวนี้น่ารักเสี่ยมเป็นที่อะไรอ่ะมือมันเป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยนะเว้ยชอบมากเลยตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนเอาอีก100นึง200อาร์ทอยอาร์ใจอยากได้ตัวอันนี้เชฟเชฟต้องหยอกเสียงดังเกินแล้วคือเพื่อนใส่ชุด1501ติดต่อได้นะคะการติดโต้ไม่ประกันติดล้อ PR ไปในตัวเลย PR ให้กับบริษัทเดินไม่ลงเลยสักกระบาทงงมากแม่งงมากไม่ลงเลยอธิษฐานจิตขอให้ได้ตัวพ่อครัวอยากได้ตัวพ่อครัวเดี๋ยวขอดูก่อนดูก่อนดีว่ามันจะได้ตัวอะไรกูอยากได้ตัวพ่อครัวโอ้กูไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะมีไอ้ตัวหัวสีเขียวหนึ่งข้างในนั้นอุ๊ยพ่อครัวกูอยู่ไหนอ่ะแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะมันสีขาวอะสีขาวแต่มันเป็นก้นอะอันนี้หรือเปล่าหมอหรือเปล่าข้างหลังอะเฮ้ยถ้าพ่อคุณหัวพ่อคุณอยู่นี่สัตว์ล็อกไม่ได้แล้วแหละอันนั้นเท้าสีน้ำเงินแต่หัวมันก้มอยู่อะมันหัวทิ่มอยู่มันหัวทิ่มอยู่กูไม่รู้ว่าคือตัวอะไรโอ้มันมีอันขาวๆอันนี้มันคืออะไรอะโตยังเนี่ยกูเอาแล้วอีดอจะได้ตัวอะไรถ้าเผื่อไม่ได้ตัวพ่อคุณหัวเขียวแน่เลยหัวเขียวตัวเดิมเหรอเนี่ยอันนี้เออมึงมีหัวเขียวอยู่ตรงนี้หนึ่งก็ได้หัวเขียวแน่เลยแต่ตรงนั้นคือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงมึงตัวอะไรไม่รู้ว่ะมองไม่เห็นตัวอะไรอ่ะตัวตรงนี้ตัวนี้ก็น่ารักนี่ดอก200บาท200บาทเราจะพาทุกคนไปคอนเสิร์ตกันอีกแล้วคอนเสิร์ตที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้เนี่ยคือคอนเสิร์ตของวงที่ชันติ้งมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือวงที่มีชื่อว่าไฮไลท์นั่นเองเย้หรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือบีสต์นะครับได้มาแล้วแต่ว่าได้มาเป็นอันเนี้ยจะโดนเจาะใช่ไหมเนี่ยYeah.
ุกคนก็สำหรับวิดีโอ Walk Weekend นะฮะของเดือนนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฉันก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันเป็น Walk ที่แบบค่อนข้างยาวนานแต่ว่าก็จะมีเพื่อนที่แบบนานๆทีเจอกันอย่างเช่นเบฟอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้เจอกันทุกเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าอู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอกันบ่อยเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้ๆบ้านกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาก็ค่อนข้างตรงกันเพราะว่าอู่ก็หยุดวันอาทิตย์เนาะวันเสาร์เนี่ยก็ทำงานแต่ว่าวันเสาร์ตอนเลิกงานเนี่ยก็มาเจอกันได้อะไรเงี้ยก็เลยเจออู่เจอฝ้ายอะไรเงี้ยบ่อยเพราะว่าทำงานลักษณะคล้ายๆกันก็คืออยู่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะทุกคนก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใครๆหลายๆคนก็น่าจะคล้ายๆกันนะจ๊ะมาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีของเดือนหน้าด้วยก็ฝากติดตามของเดือนหน้าด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย